ทำกิจกรรมอื่นไปแล้วนมัสการไปด้วยเหมาะสมไหมทำได้ไหมเช่นเข้าห้องน้ำไปด้วยนมัสการไปด้วยได้ไหมนอนนมัสการได้ไหมออกกำลังกายไปด้วยนมัสการไปด้วยได้ไหมเอาเป็นว่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ทุกคนทุกแห่งทุกที่ทุกเวลาทุกอริยบทนะครับเพราะว่าที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยผมนมัสการพระเจ้ามาหมดแล้วนะฮะคือแล้วก็บางโบสถ์นะครับบางโบสถ์ที่เน้นในการทรงสถิตในการพักสงบของพระเจ้านะครับหลายครั้งเนี่ยสมาชิกบางคนก็นอนในคริสตจักรเลยคือนอนแล้วก็ลุกเข้านมัสการพระเจ้าไปด้วยนะผมว่ามันดีกว่าการที่คุณไปกรีดร้องเสียงดังกระโดดโลดเต้นแต่ว่าเขารู้สึกเขาอยากพักสงบแล้ววิธีการนอนมันเป็นการพักสงบฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งครับในขณะที่เขานอนนะครับหูของเขาเนี่ยฟังเพลงนมัสการหรือแม้กระทั่งบางคนร้องเพลงไปด้วยในขณะที่นอนนะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เคลื่อนไหวแล้วก็ดูท่าทีของคนที่นมัสการเนาะเพราะฉะนั้นถามว่ามันก็จะมีการนอนนะครับด้วยแล้วก็นมัสการพระเจ้าไปด้วยในบางอริยบทนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าตัวผมเองเนี่ยในคริสตจักรผมอาจจะไม่เคยถึงขนาดนอนนมัสการนะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวเวลาอยู่กับพระเจ้าสองคนแล้วเนี่ยผมชอบมากเลยที่จะนอนแล้วก็ฟังเพลงนมัสการคือผมฟังเพลงนมัสการนอนทุกคืนเลยผมรู้สึกว่ามันทำให้หัวผมครับสมองผมเนี่ยคิดถึงแต่พระเจ้าเพราะเมื่อเราได้ยินเพลงของพระเจ้าเราจะคิดถึงแต่พระเจ้าเนาะแต่ถ้าบางครั้งพอไม่มีเพลงของพระเจ้าเข้ามางานก็เข้ามาในหัวเรื่องคนนู้นคนนี้ก็เข้ามาในหัวมันทำให้เราหลับไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เมื่อไหร่ที่เราฟังเพลงนมัสการไปด้วยเนี่ยเหมือนยานอนหลับชั้นดีเลยสำหรับผมบางทีเครียดมาปุ๊บอบผมเปิดเพลงนมัสการผมหลับได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือออกกำลังกายแล้วก็นมัสการไปด้วยได้ไหมเนี่ยนะครับผมเองยังไม่มีประสบการณ์เนาะเพราะว่าแต่ผมได้ฟังคนที่วิ่งครับหลายคนที่เป็นนักวิ่งมาราธอนเลยเหมือนอีฟเหมือนพี่เวิร์นนะครับคือเขาพูดกับผมคำหนึ่งว่าเขาก็เล่นดนตรีอยู่ในโบสถ์เขาบอกโอ้รู้ไหมเวลาพี่ออกไปวิ่งนะ10กิโลเนี่ยหูพี่จะต้องฟังเพลงนมัสการตลอดเวลาเลยเพราะว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเขามีกำลังในการที่จะวิ่งครับแล้วผมได้ยินคนพูดอย่างเงี้ยกับผมเยอะมากเลยหลายคนเลยสายออกกำลังกายที่วิ่งนะเขาบอกเขาชอบที่จะฟังเพลงนมัสการไปด้วยเขารู้สึกสดชื่นจิตวิญญาณเขาสดชื่นพอจิตวิญญาณเขาสดชื่นกำลังกายของเขาก็มีทำให้เขาสามารถวิ่งได้มากกว่าเดิมเนาะอันนั้นในการนมัสการเพราะว่าการนมัสการเป็นกำลังเนาะอันนี้เราทั้งหลายก็จะรู้ดีส่วนเข้าห้องน้ำนะครับโอเคบางครั้งพระเจ้าก็ให้ผมร้องเพลงในห้องน้ำข้างในมันอยากร้องเพลงอะครับเราอาจจะรู้สึกว่าใช่พระเจ้ามันอาจจะดูแล้วมันเป็นท่าทีที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าไปร้องเพลงนมัสการในห้องน้ำแต่ผมว่าพระเจ้าดูที่ข้างในนะครับถ้าสมมติมันรู้สึกอยากจะร้องเพลงในขณะที่เราอาบน้ำอยู่นะผมก็ร้องเพลงนะเพราะบางครั้งพระเจ้าทำมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะพระเจ้าให้ผมแต่งเพลงในห้องน้ำครับมันมีเมโลดี้เข้ามาซึ่งผมก็ไม่รู้ทำไมมันเกิดแบบนั้นทำไมพระเจ้าต้องให้อยู่ในสภาพของการที่เราอยู่ในห้องน้ำนะแต่ผมรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วความต้องการของเราและหัวใจของเราที่มันออเทนติกเนาะอย่างที่พี่หวนใช้คำนั้นนะเรียวกับพระเจ้าดีที่สุดคือผมว่าพระเจ้าเราแสนดีครับพี่น้องเรานมัสการพระองค์ได้ในทุกอริยบทของชีวิตเลยพงดูที่ข้างในของเราพงไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเป็นอยู่ถูกไหมครับเปาโลซิลาสอยู่ในคุกอยู่ในสภาพถูกจองจำก็ยังร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าในคุกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรสรรเสริญนมัสการพระเจ้าในทุกๆอริยบทในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตครับดีมากเลยค่ะขอบคุณก็ผมอยากจะเพิ่มเติมจากสิ่งที่ป้อมกับพี่หม่องได้พูดคือมันอยู่ที่ว่าเราให้คำนิยามของคำว่านมัสการยังไงคือถ้าเรามองว่าการนมัสการคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าแบบเป็นทางการหรือเข้าเฝ้าลึกอะไรอย่างเงี้ย
ก็นั่นก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าผมมองว่าการนมัสการพระเจ้าบางทีเป็นแค่การขอบคุณพระเจ้าเป็นการรู้สึกดีกับพระเจ้าเป็นการฟีลกู๊ดกับพระเจ้าผมคิดว่าอันเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกที่แล้วก็ผมเองเป็นคนนึงที่วิ่งไปด้วยแล้วก็อันนี้อีฟก็จะรู้ดีว่าผมก็จะเอาเพลงนมัสการมาทำเป็นเพลงสำหรับการวิ่งโดยการเปลี่ยนเทมโปให้มันเป็น180แล้วก็ใส่เข้าไปในเพลย์ลิสต์ของการวิ่งแล้วก็แบ่งปันให้อีฟด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งผมก็จะโฟกัสอยู่ที่การนมัสการกับการคุยกับพระเจ้าบ้างการฟังเนื้อเพลงแล้วก็การคิดถึงเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยู่เป็นประจำครับค่ะก็ทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นอึดขึ้นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าได้กำลังจากพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคำตอบอันนี้ก็คือคิดว่าจริงๆมันทำไปด้วยได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องดูบริบทแล้วก็เรียกว่าความสามารถในการโฟกัสของเราแต่ละคนส่วนตัวเนอะใช่ไหมจะใช่ขอเสริมนิดนึงได้ไหมครับคือถ้าเราพูดถึงพระคัมภีร์เดิมเราอาจจะทำสิ่งเหล่านี้อาจจะล้มลงตายได้คือหมายความว่าเราต้องชำระตนเราต้องเข้ามาที่พระวิหารต้องมีปุโรหิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนแล้วม่านพระวิหารขาดออกแล้วเรานอนนมัสการได้แต่ไม่ใช่ด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสมเช่นแบบเอาตีนไก่หน้าผากอะไรอย่างเงี้ยหรือมันอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้หรือว่าคือมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะพี่หม่องท่าทีด้วยไม่ใช่ว่ากำลังแบบเตะบอลแล้วด่าคู่ต่อสู้แล้วบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเราเตะเข้าแล้วอะไรเงี้ยมันคือมันมีบริบทของมันอยู่ครับในการความยำเกรงพระเจ้าพระเยซูเป็นเพื่อนเราก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนแบบเราเล่นหัวล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนั้นไม่ได้มันก็มีเส้นของมันจริงก็อันนี้ก็เป็นมุมของการให้เกียรติพระเจ้าด้วยคือพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาแหละแล้วพระเจ้าก็เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของเราก็ต้องให้เกียรติพระเจ้าในการใช้ชีวิตหรือว่าในการถวายนมัสการด้วยนะคะ